ไม่ครับแต่ผมได้กลายร่างเป็นหนอนชาเขียวแต่มันไม่นานหรอกเพราะยิ่งผมกินอะไรก็ตามที่ขวางหน้าผมจะยิ่งกลายเป็นหนอนที่ตัวใหญ่ขึ้นจนไปถึงหนอนระดับอัลติเมทเพื่อมาสั่งสอนคนในเซิร์ฟเวอร์ของผมและนี่วันแรกครับผมได้ยืนอยู่บนเวทีที่มีผู้เล่นในเซิร์ฟของผมนั้นกำลังยืนปะท้วงผมไม่มั่นใจว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าพวกเราจะไม่ทนอีกต่อไปซึ่งมันน่าเบื่อเกินไปมันไม่มีอะไรทำเลยต้องบอยเพิ่มมอสอ่ะเอาไปแก้ไปเพิ่มมอสเดี๋ยวพวกนายกำลังพูดอะไรกันเพิ่มมาอะไรเซิร์ฟเวอร์นี้มันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอเล่นปกติมันจะไปยากอะไรเออขนาดในเซิร์ฟเวอร์ Discord อ่ะที่มีทิเก็ตอ่ะยังไม่มีใครส่งข้อความเรื่องแบบอยากให้เซิร์ฟเพิ่มมอดมาเลยเอ็งกู้เรื่องเอ็งปะเนี่ยฉันไม่ได้กู้เรื่องเซิร์ฟนี่มันน่าเบื่อจริงใช่ไหมพวกเราอารุสมุนพูดเลยพวกเราต้องการมอนสเตอร์โหดๆใช่พวกเราต้องการมอนสเตอร์ไอ้แกมันหัวมันล้าพวกเราจะดีเล่นเซิร์ฟสตาร์แล้วอะไรเดี๋ยวอัปเดตอย่ามาปักปั๊มนะเว้ยถ้าจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีทางเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องแบบไม่ทำธรรมดาแกก็เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะโดนพวกเราว้าวใจแข็งใจแข็งลูกพี่อะไรกันแกจะทำไหมขอคิดดูก่อนไม่ขอคิดหรอกกลายเป็นปุ๋ยผงไปซะไม่แล้วตอนนี้ผมกลายเป็นไทนี่วอร์มวอร์ดแล้วตัวผมมีขนาดเล็กหนึ่งโอ้ my god อะไรวะเนี่ยว้ายไอ้ดาวไอ้ดาวกลายเป็นหนอนไอ้บาบูบี้นะเว้ยบาบูบี้โอ้ยจบตีอะไรของแกเนี่ยไอ้ซูโรไอ้ลิงเฮ้ยผมไม่คิดว่าการที่ไม่อัปเดตเซิร์ฟพูดแล้วในเซิร์ฟว่าผมมันจะโหดร้ายขนาดนี้ไอ้ฟ้าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยแกนั่นมันหัวโบราณใช่ไหมพวกเราไปแล้วไปดีกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะโอ้มันยิงผมไม่พักเลยเอาละไล่ล่ามันกันไล่ไล่เท้าไม่ได้การล่ะผมว่าผมต้องใช้วิชาของไอ้เจ้าไอเทมชิ้นใหม่มามันคือวอร์มสลีปเราสามารถเล่นกับอะตอมได้หรอคือไปล่ะบอมว้าโอ้ยุ่งยุ่งยุ่งเท้าทำไมมันเยอะขนาดนี้เป็นหน่อยอีกรอบไหมยุ่งโอ้ my god ว้าวผมไม่ค่อยเห็นผมไม่นะผมรีบหนีอะไรข้ามันแบบแล้วยิงก็ตามให้หมดเซ่แบบข้ามันเราดูสมุนกงเชียร์ไล่เจ้าไอเทมที่ผมถืออยู่มันบอกว่าเราสามารถเล็กกว่าอะตอมได้เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมลบเล็กขนาดนี้เราสามารถปุ๊บว้าวยาวผมสามารถบุกดินได้เย้มันไม่เห็นผมแล้วเฮ้ยเท่ามันหายไปไหนแล้วอยู่นี่ใช่ไหมพวกหนอนชั่วหัวออกมาหนอนที่ดีหมดแล้วแสดงว่ามันอาจจะตายไปแล้วก็ได้เราช่างหัวมันเถอะอาจารย์เอ๋ตายเลยน้องอาจารย์เอ๋เมื่อกี้เหมือนเห็นนอนไม่เป็นไรพวกเราไปคอเซิร์ฟนี้กันเรารู้สมุนของฉันเจอเหรอข้ามันเดวราข้ามันข้ามันให้บอลโอเคตอนนี้ผมมุดอยู่ใต้ดินครับทุกอย่างน่าจะปลอดภัย 100% คุณผู้ชมเอาล่ะพวกเราทุกคนตอนนี้เนี่ยเมื่อยเท้ามันไม่อยู่แล้วก็ถึงเวลาของเราแล้วล่ะทุกคนเราจะทำการของเซิร์ฟโอ้ยรู้สึกมันพิมพ์ด้วยว่ะเมื่อไอ้เท่ามันไม่อยู่แล้วถือว่าได้อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ยึดอำนาจโอ้ my god อะไรกันวะเนี่ยโอ้เราจะเพิ่มมอสได้หมดเลยมอสว่ายน้ำมอสสาว่ายน้ำมอสรถยนต์เอาละคุณผู้ชมครับในเมื่อตอนนี้ในวันแรกของเราตอนนี้คือเราโยนยึดอำนาจแบบ 100% แล้วงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีใครฟังเราแน่นอนงั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อเราเป็นหนอนใช่ไหมเราต้องหาทางอัปเกรดตัวเองเว้ยเพื่อที่เราจะมีอำนาจกลับคืนมาหลังจากที่ผมนั้นโดนหักหลังผมได้ตัดสินใจหาทางกลับโรงแรมของผมและมันใช้เวลาเป็นวันกันเลยทีเดียวแต่นั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีเพราะนี่ก็วันที่3แล้วครับกว่าผมจะกลับมาที่นี่ได้ค่อนข้างยากลำบากเลยโอ้ไม่ถ้ามันโรงแรมผมใครมันกล้าทำอย่างนั้นน่ะไอ้เท่าแกยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
ตะเกนต้องหมดไปด้วยน้ำมือของฉันฉันรู้ว่าแกอยู่ในนี้จงไม่เป็นซะตอนนี้เซิร์ฟจะเป็นของฉันแล้วใช่ไหมเล้งแผนการยึดครองของเราเอาล่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจะได้ทำการเพิ่มมดตัวแรกมาแล้วนี่คือซุปสุดยอดเอ็กซ์ตรีมอัลต้าที่กินแล้วรักคำรามจะแข็งแกร่งขึ้น100%ไปอีกหนึ่งเลเวลแต่ฉันไม่เอาอ่ะมันไร้ค่าเพิ่มมอดใหม่เพิ่มดีกว่าวอดคุณผู้ชมครับดูมันดิตอนนี้คือไอ้ลิงแล้วก็ไอ้คิงคองไอ้ป้าของเรามันเหมือนกลายเป็นราชาเว้ยแล้วมันก็ใส่ชุดเกาะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันลงมอดเพิ่มมาตอนไหนเนี่ยไม่เป็นไงชุดเกาะของฉันเจ้ามาเจ้าลิงน้อยจ๋อยจ๋อความคิดของฉันมันเจิดใช่ไหมล่ะความคิดของท่านป้าได้รับการสรรเสริญโอ้ตอนนี้เหมือนเพื่อนของผมไอ้ป้ามันได้กลายเป็นราชาของเซิร์ฟนี้แล้วเอาละเราจะทำอะไรกันตอนนี้เราจะเพิ่มมอดอะไรเดี๋ยวตอนนี้เซิร์ฟเป็นของเราแล้วไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้มันทิ้งอะไรนะแถวนี้ไปกันได้ยังไงรีบไปเดินก็เดินช้าเหลือเกินงับมันคืออะไรเนี่ย Extreme Wolf อุ้ยเดี๋ยวมันคือซุปอะไรครับโอ้ไม่มีคำอธิบายแต่ผมขอลองกินนะงับวัดโอ้ผมกลายร่างเป็นหนอนดักแด้อ้าวอุ้ยอะไรอ่ะผมคิดว่าผมได้กินอะไรตู่แถวนี้นะมันมีกินอะไรอย่างงั้นเหรอแถวนี้มันนอนชาเขียวนอนเหรอเห็นหรือว่าแกคือเขาดาวไม่แย่แล้วเซิร์ฟที่ต้องเป็นของฉันอย่านี่นอนไปกินตาพลังใบไม้ของผมนี่แกทำอะไรพลังใบไม้ชาเบดอย่าเล่งจิ้งจอกระวังเพื่อนเอาไปนอนไอ้จิ้งจอกไอ้ขี้ของเพื่อนแกโดนแกก็เหมือนกันโอ้ยแกทำอะไรอ๋อไม่ได้การละดีก่อนเลยจ๋อลูกสมุนนี่ไปตั้งหลักก่อนผมไม่คิดว่าไอ้เจ้าฝ้ามันจะแบบเพิ่มมอสโหดขนาดนี้เข้ามานะครับแต่ยังดีที่ผมกินไอ้เจ้านี้ไปแล้วผมได้ไอเทมมาเนี่ยแต่ตอนนี้คือผมเดินโคตรช้าเลยดูบ้านผมสิไฟไหม้ลามขนาดนั้นผมควรทำยังไงดีเนี่ยโอ้ my god ผมว่าถึงเวลาซ่อมแล้วว่ะไปดีกว่าเราไปซ่อมบ้านดีกว่าผมได้ใช้เวลา1วันเต็มๆในการซ่อมบ้านของผมและได้ใช้เวลา2วันในการสร้างยิมส่วนตัวเพื่อที่ผมนั้นจะได้ออกกำลังกายและเก่งขึ้นและแน่นอนว่าต้องปลดล็อกพลังของตัวเองใหม่ๆขึ้นมาเพื่อการล้างแค้นโอ้โหและตอนนี้ผมก็อยู่ในสเตจของ Desert Worm หรือก็คือหนอนทะเลทรายนั่นเองว้าวด้านทรายนั่นอะไรอ่ะมีช้างด้วยวู้ถ้าฉันกินช้างแล้วฉันจะได้รับพลังอะไรกันแน่นะดูจานเดินสิว้าวสกอร์เปียนมาได้ยังไงเอ้ยยี่แดโอ้ว้าวโหดร้ายจังวิธีการละใช้ไอเทมใหม่แฟงวอนคลิกขวาเพื่อใช้ยาใช้อีกยายาว้าวอีกทีนึงอ้อตายไปซะฮ่าๆพลังใหม่ของฉันนี่มันค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยฮ่า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 อ้าวจะน้องไก่ชิกๆหรอเขาเซิร์ฟมาใหม่หรอผมเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับแนะนำเดี๋ยวพี่ชายสุดหล่อได้เลยเดี๋ยวพี่ชายสุดหล่อจะแนะนำเองเซิร์ฟนี้มีมอสบ้างไปโอ้แล้วก็มีอะไรอีกบ้างมาเลยแล้วก็อยากได้อะไรก็เอาไปเลยวู้เป็นไงล่ะเป็นไงลูกสมุนไก่อะไรวะน่ะวู้เพลเยอร์ใหม่หรอวุ้ยอัพเซิร์ฟมามันมีเซิร์ฟมันมีผู้เล่นใหม่มาเลยอย่างนั้นเหรอโหดจังวะเนี่ยเซิร์ฟของเราดีใช่ไหมล่ะน้องชิคเออผมอยากได้สัตว์เลี้ยงเราได้เลยไหนเอ๊นั่นอ๋อนั่นเหรอได้เลยชิคเดี๋ยวพาไปน้องชิคอยากได้หนอนตัวนี้หรอไหนลบไปหน่อยเดี๋ยวพี่ก็ดูหน่อยว่ามันเจ๊เท่าไหมเดี๋ยวขอลองทดสอบนี่แน่เว้ยมันไม่ใช่ดาวได้ว่ะถ้ามันเป็นเทามันต้องตีกลับแล้วแสดงว่าอันนี้เป็นหนอนมดคุณภาพโอเคน้องชิชิกเลี้ยงได้เลยน้องชิชิกอยากตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าหมูเด้งเหรอผมก็เป็นหมูเด้งได้ยังไงวะเนี่ยไปไม่อยากเป็นหมูเด้งเอาละได้ชื่อแล้วได้สัตว์เลี้ยงแล้วเดี๋ยวมาเน่เดี๋ยวพี่พาไปอยู่บ้านหลังใหญ่ๆหลังโต
เป็นบ้านแบบว่านระดับ10ล้านที่พี่ทุ่มงบสร้างเพราะเจ้าของเซิร์ฟเก่าเนี่ยมันไม่สร้างและตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินตามพวกมันไปในฐานะหนอนทะเลทรายตอนนี้เป็นได้แค่สัตว์เลี้ยงตัวกระเปี๊ยกใช้เวลา1วันเต็มๆในการเดินทางมาถึงบ้านหลังใหม่และหลังจากนั้นผมก็ได้ถูกขังอยู่ในกรงเป็นเวลา4วันเต็มๆและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้เปลี่ยนเป็นร่างใหม่และตอนนี้ผมก็ได้กลายร่างเป็นอีเล็กโทรวอร์มขั้นสุดยอดอัลติเมทดูหัวใจผมสิโคตรจะเยอะเลยแต่เสียได้อย่างเดียวหิวเร็วไปหน่อยงาม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 ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเลยเนี่ยถึงจะกลายร่างเป็นหนอนอีเล็กโทรวอร์มได้แล้วผมมีอะไรเนี่ยไรนิ่งสเปียร์ฮะพลังคืออะไรสามารถทำลายล้างได้หรอขอลองดูดิโย่ทำลายโอ้ my god ทำลายบล็อกได้รัวๆเลยเยี่ยมเยี่ยมเอาล่ะผมว่าผมขอทำลายบล็อกรัวๆก่อนดูไปได้ไหมผมก็ทำลายได้ยอดเยี่ยมเลยดีว่างั้นก็รัวๆเลยแล้วกันมาบาม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 แล้วเส้นทางนี้คืออะไรกันข้างนอกนี่มันเย็นสดชื่นจริงๆเลยเฮ้ห้องวิจัยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเชื่อมมายังห้องใหม่อย่างนั้นหรอว่ามีน้องช้างด้วยโอ้ยแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วทำไมน้องช้างมันคำรามอย่างนั้นแล้วว่าแต่ไม่ใช่ช้างหรอผมขอเชิญแง้มเว้ยวอดว่ามีเสือมันเต้นด้วยแปลกๆแล้ววะผมข้ามเสือมาเลยนี่แน่เปิดก่อนได้เปียเปิดก่อนได้เปียตายหนึ่งมีคิงของด้วยวอดว้าวบรรยากาศละยังใช้ไอเทมที่สองเออเควกมาเลยแผ่นดินไหวนานติดสตันกันหมดโยเป็นไงฮะไอคิงคองแกมันได้แค่นมเด้งอะน้องเจอหลายฟ้าฟาดโดนสตันแล้วก็หลายฟ้าฟาดโยยังไม่หมดตายซะตายหมดยังตายหมดยังเฮ้ยตายหมดแล้วแล้วจะมีทำอะไรได้เนี่ยไดงลีฟผมสามารถเฮ้ยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมว่าผมสามารถบินได้ว่ะเฮ้ยแล้วผมสามารถบินได้หนอนสายฟ้าเอาเรื่องจัดสายฟ้าเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับแล็บทดลองฉันเนี่ยฉันก็ว่าฉันได้ยินเสียงอะไรฮะมันเห็นผมหนอนเซิร์ฟเรามันบินไม่ได้ไม่ใช่หรอวะนั่นไอ้ท้าวอุปกรณ์เป็นตัวอะไรไปแล้วล่ะทุกคนโนชิชิกข้ามันเร็วเรื่องอะไรเนี่ยคือพวกเขาเซิร์ฟเราดีก่อนไปแล้วไปแล้วจ้าและตอนนี้ทุกคนก็รู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของผมผมได้ตัดสินใจเข้าป่าแล้วฝึกตัวเองเป็นเวลา30วันและตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวผมนั้นยิ่งใหญ่กว่าใครดูข้างบนดิจังเกิลวอร์มผมมาอยู่ในระดับจังเกิลตอนไหนไม่รู้เว้ยหัวใจผมมีประมาณ50กว่าดวงและนี่คือไอเทมใหม่ผมได้มาใหม่โว้วผมสามารถกินป่าไม้ได้เอาเรื่องจัดดูดิว้าวกินได้ไหมเยอะๆเยอะรัวๆเลยเอาละทีนี้ผมว่ามันได้เวลาการล้างแค้นแล้วเดี๋ยวดูหน่อยซิว่ามันจะมีเพลเยอร์คนไหนอยู่แถวป่านี้บ้างป่าละเมาะตรงนี้เดินทางมาตั้งไกลแล้วมันอยู่ไหนโอ้ว้าวตัวนู้นมาฮะเร็วเข้าพวกเราต้องรีบสร้างป้อมประการใหญ่ๆแล้วเราจะไปหาไอ้เท้าให้เจอจะได้เตะตูดมันออกจากเซิร์ฟ What ราชาคิงปาจะมาเยี่ยมเรารีบๆเลยไม่ได้การละเจ้าหมอนั่นปากดีเหรอได้ยังไม่มาฆ่ามันเฮ้ยมันรู้ผมแล้วอย่าไม่ได้การละรีบเร่งด่วนฟาดหางจระเข้ปาบว้าวจระเข้ปาบแรงอีกทีนึงจระเข้ปาบตายหมดอย่างแรงเลยโคตรโหดพลังนี้รัดคอรัดแขนรัดขาขาดเฮ้ยอะไรวะน่ะหนอนอะไรมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเดี๋ยวน้ำเซิร์ฟเราไม่มีมดหนอนยักษ์ดีกว่าหรือว่าแกคือไอ้เท่าทุกคนรีบไปฆ่ามันน้องชิชิน้องริงยักษ์คิดว่าฉันกลัวแกเหรอฉันเป็นหนอนขนาดโอ้ว้าวไม่เอาพลังหลายฟ้ามาจากไหนน่ะบรรยากาศล่ะนี่คือพลังที่แท้จริงของฉันยังไงล่ะเจ้าสระก้าวโอ้โหมายก๊อดพลังหนอนกระเทือบกระเทือบโอ้ยกระเทือบกระเทือบกระเทือบยังไงล่ะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกสักทีผู้ชายปลาสายฟ้ารุ่นที่9กาบิดาริโคเคียวไม่ได้การล่ะผมว่าเรารีบหนีก่อนดีกว่าไม่งั้นเราแย่แน่
หนีก่อน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 ปักษาร้อยรีโอ้ my god มันยิงรัวมากพันปักษาอุจิฮะโอ้โอเคผมหนีก่อนดีกว่าโอเคโอเครอด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 โอ้ my god น้องชิคน้องเริงยังไม่ตายกันใช่ไหมตายหมดแล้วถึงเลือดผมจะไม่ลดแต่ว่าอันตรายมากผมอาจจะโดนไฟช็อตก็ได้อาจจะแพ้ทางหนีก่อนดีกว่าแกอยู่ไรที่จะใช้พลังทั้งหมดที่มีในการหาแกไม่กล้าละลงน้ำง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 ำไปโอ้อันตรายมากน่ากลัวโกโก้กลัวและผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า10วันในการอยู่ใต้ท้องทะเลกินพวกปลานีโม่กุ้งเต่าเป็นอาหารและในที่สุดก็ได้เข้าสู่วันที่ผมนั้นกลายร่างเป็นร่างใหม่ซึ่งนั่นก็คือร่างของปลากระเบนใช่แล้วครับผมกำลังกลายเป็นหนอนปลากระเบนในที่สุดใช่แล้วครับแล้วตอนนี้เราเป็นงูทะเลหรือกระเบนทะเลแต่ว่ามันคือร่างของหนอนเอาละอย่างแรกนะฮะเพื่อเราจะได้บรรลังคือเราต้องไปยึดป้อมปะการังอยู่ข้างหน้าเราก่อนไปเลยดีกว่าหนอนทะเลฉันจะไม่กลัวใครทั้งนั้นลงมาใต้น้ำเรียบร้อยอุ้ยดูสิฉลามขาวอย่างเยอะเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่าไอ้ฝ้ามันลงวอดปลาฉลามมาอย่างนั้นเหรอเออบรรยากาศล่ะผมไม่ค่อยถูกกับฉลามซะด้วยสิยิงเลยละกันฉลามหมอฉลามหมอตายตายหมดตายหมดเบิ่ม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 ฉลามขาวแล้วยังไงเหลือ3ตัว3ตัวเอาให้หมดเอาให้หมดไม่กล้าดิเผิดรู้ดินี่ใครเป็นเจ้าทะเลรู้ใช่ไหมน้องตายตายตายหมดตายหมดหมดแล้วมั้งผมว่าหมดแล้วมั้งเรียบร้อยเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ผมสามารถวางไข่แล้วก็สามารถสร้างเผ่าพันธุ์ตรงนี้ได้เรียบร้อยหวังว่าที่นี่จะปลอดภัยสำหรับเรานะครับนี่น้องจิ๊กตอนนี้นะเซิร์ฟเวอร์ของพี่เนี่ยเพิ่มระบบราชาโจรสลัดเข้ามาในฐานะที่พี่เป็นปลามาก่อนพี่ก็เลยอยากเป็นราชาโจรสลัดแล้วพี่จะพาน้องไปสู่แกรายในวันนี้ไอ้ซูโร่เฮ้ยมันใส่เสื้อชุดเกาะอันใหม่มาอีกแล้วเหรอน้องชิกนะต้องมีแบบผลพิศดารถึงจะใช้แบบพลังแบบพี่ได้นี่พี่ใช้พลังของเอเดลใส่ฟ้าฟาดนี่แต่ก่อนไปแดนนะเดี๋ยวพี่ปังน้องชิกเนี่ยมาดูฉลามก่อนเดี๋ยวนะน้องฉลามมันหายไปไหนหมดอ่ะโอ้มันมีฮะฟ้าฟ้าหรือว่าเจ้าตัวนั้นไปกินฉลามด้วยพ่อหมดบริการแล้วน้องชิชิกเกาะเรือไว้พี่จะไปฆ่ามันแกไปกินฉลามฉันได้ยังไงสวัสดีดูเลยจำฉันได้ไหมน้องแกอีกแล้วเมื่อไรแกจะสิ้นซากเมื่อไรแกจะตายเอาไรฉลามฉันจะไปในน้ำฉันเป็นราชาอมตะเว้ยเป็นราชาจะคือราชาตายตายคนใส่ฟ้าฟาดผสมธาตุน้ำของฉันยิงไม่ได้แกทำไมได้ใต้น้ำโอ้ยอะไรอะไรอะไรล่ะแกปล่อยอะไรออกมาอีกแล้วป้องป้องป้องว้าว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 แรงแรงแรงหนีก่อนไม่นะไม่นะไม่แต่เป็นงูวันนี้แหละฉันจะฆ่าแกน้องชิคชิคข้าบาลขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วหนีหนีเหมือนในการละแม้แต่ผมเป็นงูกระเบนก็ไม่สามารถชนะมันได้หรอกแย่แล้วรีบหนีก่อนเรื่องหนีไว้ใจผมผมวิ่งอย่างไวไปแล้วจ้าโอ้โหป่าย่างจะเป็นป่าย่างแล้วลงน้ำลงน้ำไปละไปละหนีหนีหนีอย่างเดียวใต้น้ำแล้วก็ไวบนบกแล้วก็ไวเรื่องหนีไว้ใจผมไอ้เทายอดรักหนีและหลังจากนั้นผมก็หนีไปเรื่อยไปที่ที่รับหูรับตาที่ที่อันไกลโพ้นลงเหมืองฟาร์มแล้วกินพวกมอนสเตอร์ใต้ดินเป็นอาหารและในที่สุดผมนั้นก็ได้กลายร่างเป็นร่างเกือบขั้นสุดยอดและในที่สุดผมก็ได้กลายร่างเกือบจะเต็มหลอดและสเตจตอนนี้คือวอร์เดนวอร์มผมไม่รู้ว่าพลังสามารถทำอะไรได้แต่ว่าดูสิไม่เขียนว่าโซนิกวอร์มบางทีผมอาจจะปล่อยพลังอะไรสักอย่างในการทำลายล้างแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยทำไมแถวนี้พวกเพลเยอร์หายไปไหนหมดอย่าบอกนะว่าราชาปลาของเรามันกำลังวางแผนทำอะไรกันอยู่แล้วมันอยู่ไหนกันแน่นะในที่สุดฉันก็ได้เพิ่มมอดใหม่ลงมาใครไม่เห็นด้วยใครเห็นด้วยก้มหน้าเอาล่ะฉันเอามอดนี้เพื่อที่จะกำราบไอ้เจ้า
ไอ้ดอดปรสิตที่มันยังรังควานเซิร์ฟของเราเห็นด้วยไหมเฮ้ยนี่ไงผมว่าผมเจอว่ะเอ้ยมันกำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเพย์เยอร์ทั้งหมดรวมอยู่จุดนั้นหรอจะบอกเหรอว่ามันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ไม่ได้การล่ะเอ้ยในที่สุดเซิร์ฟกากเซิร์ฟนี้ก็มีมอดดีๆสักทีจะได้ฟาร์มเลเวลเว้ยจากลูกคนรวยโอ้โหแต่ก่อนไอ้เจ้าหมอนี่ต้องมาอยู่กับผมนี่เลียไข่ผมอย่างเดียวตอนนี้มันไปเลียไข่ไอ้ฝ้าไม่ได้การล่ะผมต้องเปิดตัวเออยิงเลเซอร์กูยิงเลเซอร์กูไอ้โย่ไอ้ซูโร่เฮ้ยทำอะไรให้น้องแกมาแล้วสินะไอ้ปรสิตกูจะกล้าแกอะไรอะไรแกเห็นร่างฉันหรือยังฉันเป็นร่างระดับโหดคิดว่าแกจะสามารถสู้ได้อย่างนั้นเหรอทำไมจะสู้ไม่ได้ล่ะคนกระจอกกระจอกอย่างแกน่ะเอาล่ะเชฟรันแกจริงว่ามันอาชีพวอร์เดนวอร์มมาวอร์เดนวอร์มNo เอาล่ะฉันจะฝากจัดการที่เหลือด้วยโอ้แล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยจัดการมันเหรอโย่โย่มันบินได้มันบินได้บริการอะฟ้าผ่าทุกคนอย่าเยือนอย่าเยือนแน่งอย่าเยือนแน่งอย่าเยือนแน่งว้าวมาอ๋อรอบนี้ยิงโอ้ยมันบินไปสูงเกินชิบกายแล้วเอาไงดีโอ้ยมันวาร์ปได้แกทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้ซาลาเทาแกต้องตายวันนี้แล้วฉันจะเป็นเจ้าของเสื้อที่แน่จริงไม่ได้ไปไหนอ้อไปอยู่นี่ยิงสวยโดนเนื้อโดนหมดโดนหมดแค่นี้จะทำอะไรฉันได้ยิงแน่ๆอย่ามาอวดดิโอ้ my god โจมตีมันบวยวุ้มเอาไว้ดินอนแห่งความว่างเปล่านอนแห่งมิติแห่งความว่างเปล่าจ้ะถ้าเราฆ่ามันได้เราจะกลายเป็นราชาเสื้อนี้ลุยไม่ยอมแพ้อย่าไล่ฆ่าแบบ 300% ตอมตายยิงรู้ๆไปไหนล่ะไปไหนเรียบร้อยเหลือเศษซากตรงไหนต่อวายเวิร์มฮะเอาละมันหมดแล้วล่ะฮ่า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 แกเห็นแล้วใช่ไหมแม้แต่ราชาอะไรนะวายเวิร์มวายเวิร์มอะไรน่ะก็ไม่สามารถทำอะไรฉันได้เอาไงแกให้ลูกน้องแกตายไหมเจ้าราชาหน่อยใจเย็นๆดีก่อนอย่าเพิ่งจำเลยผมเอางี้ขอลงมอสอีกตัวได้ไหมมอสอะไรมอสอะไรมอสอะไรท่านราชาหน่อยสามารถจัดการมอสตัวนี้ได้ผมไม่ต้องเป็นราชาที่อยู่ดีกว่าสุดยอดราชาเลยฮะมอสอะไรมอสฆ่าตัวตายหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแกคิดว่าคนเซิร์ฟเวอร์แกจะให้ยอมลงมอสอย่างนั้นเหรอทุกคนต้องรวมพลังกันเรามารวมพลังกันเอออะไรคนโอเคเห็นแก่คนในเซิร์ฟเวอร์เก่าของฉันละกันเอางี้แกไปลงมอสถ้ารอบนี้ไม่สำเร็จเซิร์ฟนี้เป็นของฉันโอเคนะโอเคครับท่านราชาและก่อนศึกสุดท้ายจะมาถึงราชาเซิร์ฟคนปัจจุบันก็ได้ตัดสินใจลงมอสสงครามเพิ่มขึ้นมาแต่มันจะเป็นไอเดียที่ดีจริงๆหรอและในระหว่างนั้นเองวันที่100ผมก็ได้กลายเป็นอัลติเมทเวิร์มฮ่าฮ่าฮ่าไหนอะไอซูโรราชาคนปัจจุบันอะไรแกเราแกกลายเป็นอัลติเมทเวิร์มไปแล้วยังไงล่ะแต่ว่านะฉันน่ะไม่กลัวแกต่อไปแล้วโอ้ดิฉันนำทัพกองทหารมอสสงครามกว่า100ล้านนายมาเพื่อฆ่าแกไหนขอดูมอสที่ไหนสิไหนลองสั่งพวกมันโจมตีดิไอ้น้องทหารราชที่หน่วย76หน่วย20หน่วย31โจมตีโจมตีว้าวโจมตีจริงด้วยว้าวโจมตีเวิร์มอะไรยิงมาดิไม่เคยเอาตายหมดเลยเอาไปนั่นหายไหวไม่ได้ไหวไม่ได้โอ้ไหวไม่ได้ไอ้ราชาจอมปอมราชาจอมปอมไปนั่นเซิร์ฟของฉันมันยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมฉันรู้ว่าแกมีราชาสองชีวิตแกออกมาฉันรู้ว่าแกมีสองชีวิตแกอยู่ไหนนั่นน้อยนั่นไงแกมีสองชีวิตใช่ไหมฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันขอที่มาวุ่นของฉันขึ้นมาของก็ไม่มีมาตัวเปล่าจิ้มตูดกูจิ้มตูดจิ้มตูดฉันรู้แล้วว่าไม่ได้เฮ้ยผมว่าตอนนี้มันน่าอยู่ที่จุดเกิดแน่นอนคุณผู้ชมมันบอกว่าไอ้หมอนี่มันน่าจะเหลี่ยมเตอะนี่นะไอ้ทำมาไม่รู้ว่าเรามีชีวิตที่3ปฏิกิริยาแล้วต้องใช้อาวุธลับชิ้นสุดท้ายที่เราเก็บเอาไว้คือใบตาของเรา
ในยามที่เซิร์ฟกำลังจะล่มสลายกงเล็บปีศาจราชามอนสเตอร์โอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นป่ะไม่คิดว่าผมไม่เห็นมั้งผมตัวใหญ่สายตาผมก็กว้างขวางขึ้นไปจัดการมันดีกว่าอย่าเพิ่งสาวเสียเวลาอย่ากระโดดเฮ้ยบึ้มบังบึ้มบังเสนอกงเล็บราชาปีศาจอะไรอะไรอะไรปีศาจจริงเพื่อนปีศาจจริงเพื่อนอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรวะLet's go และ100วันกลายเป็นหนอนของผมก็ล้างแค้นสำเร็จใครชอบการโลเปอย่างนี้นะฮะฝากกดไลค์มาด้วยนะครับคุณผู้ชมเยอะๆเลยอย่าลืมกดซับมาด้วยครั้งหน้าเป็นอะไรรอดู